มันไม่ใช่ความลับว่ากีฬาบาสเกตบอลนั้นเข้าข้างคนที่สูงเพราะมักจะได้เปรียบในเมื่อห่วงบาสเกตบอลนั้นสูง305เซนทำให้เด็กหลายๆคนที่ไม่ได้เกิดมาสูงนั้นหมดหวังและรู้สึกเสียเปรียบแต่มีผู้เล่นคนหนึ่งที่ทำให้โลกของกีฬาบาสเกตบอลเปลี่ยนไปและให้ความหวังกับเด็กๆทั่วโลกเพราะพวกเขานั้นถ้าขยันหมั่นฝึกและหันไปชุด3แต้มหรือระยะไกลพวกเขาก็สามารถไปถึงฝันได้ผู้เล่นคนนั้นก็คือสเตฟานเคอร์รีนั่นเองแต่ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นชูตเตอร์ที่มีความแม่นยำมากสุดตลอดกาลของ NBA และสามารถเปลี่ยนแปลงบาสเกตบอลได้เขานั้นก็เคยเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในทีมวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของเขาแล้วดูกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงกีฬาบาสเกตบอลได้ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผม NBA BKK ด้วยนะครับพ่อของสเตฟานเคอร์รีเดลเคอร์รีนั้นเป็นหนึ่งในตำนานชูตเตอร์ของ NBA ซึ่งมีเฉลี่ย 40.3% จาก3แต้มใน16ปีที่อยู่ใน NBA ทำให้สเตฟเคอร์รีกับน้องนั้นได้อยู่ในสนาม NBA ตั้งแต่เด็กๆและได้ฝึกฝนกับคุณพ่อซึ่งเป็นนักชูตสุดเก่งแต่ในข้อเสียก็ทำให้มีคนจับตามองอย่างมากแล้วก็มีแรงกดดันว่าต้องเก่งกับคุณพ่อสเตฟเคอร์รีนั้นได้เริ่มเล่นบาสเกตบอลอย่างจริงจังตอนม.1แต่ถึงเขาจะตัวเล็กตั้งแต่เด็กๆเขาก็สามารถโดดเด่นได้เมื่อเขานำทีมตอนอยู่ม.2ให้ไม่แพ้ตลอดปีแต่เมื่อเขาเข้าม.ปลายนั้นคนอื่นในรุ่นเดียวกันเริ่มตัวโตและตัวใหญ่ขึ้นแต่เซฟคารีตอนม.4สูงแค่167เซนและหนักแค่56กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งพอเทียบกับนักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานั้นสเตฟถือว่าเบาะบางมากทำให้เขาไม่สามารถโดดเด่นได้เหมือนเดิมอีกทั้งสเตฟไม่สามารถชูตบาสเกตบอลได้เหมือนคนปกติซึ่งจะปล่อยลูกเหนือหัวเนื่องจากแรงเขาไม่พอเลยทำให้เขาต้องดันจากเอวขึ้นไปทำให้ซัมเมอร์นั้นก่อนม.5พ่อของสเตฟได้ช่วยสเตฟเปลี่ยนการชูตใหม่หมดโดยการปล่อยลูกบอลที่สูงขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องเปลี่ยนใหม่หมดและระหว่างการฝึกเขาไม่สามารถชูตในระยะใกล้ๆมากๆได้ด้วยซ้ำแต่หลังจากการฝึกฝนที่แรกด้วยน้ำตาเขาก็ไม่ยอมแพ้และสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้สำเร็จบวกกับการที่เขาตัวเล็กเขาต้องถอยออกมาชูตไกลขึ้นเรื่อยๆจะได้ไม่โดนบล็อกทำให้สเตฟนั้นมีระยะการชูตมากกว่าคนอื่นสเตฟก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งและได้สูงขึ้นเป็น175เซนได้รับรางวัลมากมายในม.5และม.6แต่ถึงอย่างนั้นสเตฟก็ไม่ติดแรงกิ้งท็อปๆของม.ปลายทำให้มหาลัยดังๆไม่มาดึงตัวเขารวมถึงมหาลัยในฝัน Virginia Tech ซึ่งเป็นมหาลัยเก่าของคุณพ่อเขาจึงตัดสินใจไป Davidson College ที่ไม่ได้โด่งดังนักสเตฟนั้นก็ไม่ทำให้ Davidson ผิดหวังที่เห็นอะไรในตัวเขาเมื่อเขานำทีมที่ไม่มีผู้เล่นแนวหน้าเข้าสู่รอบ80สุดท้ายของ NCAA Tournament ในปี2และในปี3ยังมีแต้มเฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดในประเทศอีกด้วยที่ 28.6 เขายังสูงขึ้นมาเป็น191เซนอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นแมวมอง NBA หลายคนก็ยังคิดว่าเขานั้นตัวเล็กและช้าไปเกินกว่าจะประสบความสำเร็จในระดับ NBA ได้โดยสเตฟานเคอร์รีนั้นได้เข้า NBA Draft ที่ถูกดราฟต์โดย Golden State Warriors เป็นพิกที่7ใน2009 NBA Draftสเตฟานเคอร์รีหลังจากผ่านอาการบาดเจ็บข้อเท้าในช่วงแรกของอาชีพ NBA ก็ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัวและเป็นหนึ่งในพอยต์การ์ดที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA โดยการได้รับ2 Regular Season MVP และเป็นแชมป์3ครั้งเป็นต้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือความสามารถที่จะชุด3แต้มของเขาในซีซั่น 2015-2016 สเตฟานเคอร์รีได้นำทีม Golden State Warriors ชนะ73ครั้งแพ้แค่9ครั้งซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA และได้รับ Unanimous MVP ไปครองซึ่งเป็นครั้งแรกของ NBA อีกด้วยในซีซั่นนั้นเขายังทำสถิติชุด3แต้มมากที่สุดใน1ซีซั่นที่402ซึ่งมากกว่าทุกทีมใน NBA 15ซีซั่นหลังจากการเริ่มมีการชุด3แต้มการประสบความสำเร็จของสเตฟานเคอร์รีกับ Golden State Warriors ทำให้ทีมอื่นต้องหันมาดูตัวเองและปรับสไตล์การเล่นตาม Warriorsเพราะในซีซั่น 2011-2012 ทีมใน NBA เฉลี่ยชุด3แต้ม18ครั้งเท่านั้นพอเทียบกับในปี 2018-2019 เฉลี่ยนั้นพุ่งขึ้นไปถึง34ครั้งต่อเกมช่วยเห็นว่าเกมนั้นเปลี่ยนไปขนาดไหนตั้งแต่ Warriors ใช้สเตฟเป็นผู้เล่นหลักในเกมรุกแล้วปล่อยให้เขาชุดไกลเท่าไหร่ก็ได้สเตฟนั้นยังทำให้การชุด3แต้มที่ไกลออกมาจากเส้นอย่างมากเป็นอาวุธด้วยเมื่อก่อนนั้นเป็นแค่กิมมิคเขายังทำให้เซนเตอร์กับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดผู้เล่นตัวใหญ่ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหันมายิง3แต้มและ
และลดโพสต์อัพและยิงในระยะกลางจากเมื่อก่อนที่ NBA ต้องมีเซ็นเตอร์เยี่ยมยอดถึงจะได้แชมป์อย่างเช่นคารีมอับดุลจาบาร์ชาคิลโอนีลหรือทีมดังแค่เป็นต้นการมาเป็นลีกที่แดนเซ็นเตอร์นั้นทำได้ทุกอย่างจะเป็นเลี้ยงลูกชูตหรือส่งโชว์ให้เห็นอิทธิพลของผู้เล่นตัวเล็กๆผอมๆอย่างสเตฟานเคอร์รีเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ NBA เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้สำหรับวันนี้ผม NBA BKK ลาไปก่อนครับ